สวัสดีค่ะช่างน้ำนะคะช่างน้ำจากร้านมาตัดผมนะคะวันนี้เราจะมาตัดทรงนี้กันค่ะเริ่มต้นจากการจิกแนวระดับในการไล่เฟดนะคะมุมนี้อาจจะมองไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะคะเราก็จะจิกแนวรอบศีรษะเลยนะคะเพื่อให้ได้ระดับในการไล่เฟดนะคะเริ่มต้นในการขึ้นทรงด้วยเบอร์หนึ่งค่ะเบอร์หนึ่งเราจะเริ่มจากจุดที่เราจิกแนวไว้นะคะค่อยๆไล่ลงไปตามระดับค่ะ 0.5 และเป็นเบอร์0นะคะก็จะได้ประมาณนี้ค่ะในการตัดเฟดเบอร์0นะคะหรือว่าเฟดขาวประมาณนี้นะคะก็คือตัวปรับฟันรองนะคะถือว่ามีความสำคัญมากนะคะในการช่วยให้งานของเราดูละมุนขึ้นนะคะเราไม่จำเป็นต้องปรับขึ้นให้สุดหรือว่าปรับลงให้สุดนะคะบางทีเพียงแค่นิดเดียวก็จะทำให้งานของเรานะคะดูละเอียดขึ้นนะคะดูละมุนขึ้นดูรับกันขึ้นเราก็จะปรับถ้าสังเกตนะคะก็คือจะปรับฟันรองอยู่เรื่อยๆเลยนะคะต่อไปนะคะเป็นการลดระดับลงมาจากเบอร์0นะคะเบอร์0ทั่วไปก็ต่อไปมาเป็นตัวทรีเบสค่ะอันนี้จะมีความที่เรียกว่าได้งานที่สั้นขึ้นขาวขึ้นนะคะนี่ก็คือจะสั้นกว่าเบอร์0อีกนะคะก็จะเป็นการเชื่อมระหว่างเบอร์0กับมีดโกนนะคะกับการลงมีดนะคะเราก็จะใช้เป็นตัวทีเบสนะคะในการเชื่อมระหว่าง2เบอร์นี้นะคะเพื่อให้งานดูรับกันมากขึ้นนะคะตัวนี้ก็ถือว่ามีความสำคัญนะคะต่อไปเป็นการลงมีดค่ะใบมีดที่คมนะคะมีส่วนช่วยทำให้เราทำงานได้ง่ายขึ้นนะคะเทคนิคก็คือเราก็ดึงให้ตึงนะคะโกนแนบลงไปเลยนะคะดึงให้ตึงค่ะวางมีดให้ขนานกับรูปศีรษะนะคะต่อไปช่วงนี้นะคะหลายท่านอาจจะมีปัญหานะคะเราก็ดึงให้ตึงเลยค่ะพับเก็บหูนิดนึงนะคะเราพยายามดึงให้ตึงนะคะแล้วเราจะทำงานได้ง่ายขึ้นนะคะวันนี้ขอบคุณค่ะสวัสดี